คุณผู้ชมกลับบ้านสงกรานต์ปีนี้เจอหน้ากับครอบครัวคุยอะไรกันบ้างคะเชื่อได้ว่าเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องค่าครองชีพน่าจะเป็นเรื่องนึงที่ต้องปรึกษาหารือกันค่ะซึ่งก็อาจจะรวมไปถึงเงินดิจิทัลที่เพิ่งจะคลอดคุณสมบัติออกมาคงจะมีคำถามว่าได้หรือเปล่าค่ะคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยถึงกับต้องออกมาคอนเฟิร์มคุณสมบัติคนที่จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล 10,000 บาทจำนวน50ล้านคนค่ะก็คือคุณสมบัติต้องมีรายได้ไม่เกิน 84,000 บาทต่อปีหรือไม่มีเงินฝากเกิน 500,000 บาทนะคะแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะมีคำถามอยู่พอสมควรนะคะว่าเอ๊ะพอมีโครงการแบบนี้ออกมาเนี่ยเราเป็น1ใน50ล้านคนที่เข้าข่ายว่าจะได้รับสิทธิ์ในเงินดิจิทัลหรือไม่นะคะเพราะว่าคำว่ารายได้เนี่ยมันยังรวมเงินก้อนอื่นๆค่ะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเงินเดือน 70,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะคือถ้าสมมติคุณผู้ชมเป็นคนที่มีเงินเดือน 40,000 บาท 50,000 บาทแต่ว่ามีรายได้ก้อนอื่นๆเข้ามารวมทั้งปีเกิน 840,000 ก็อาจจะไม่ได้เงินดิจิทัลหรือไม่นะคะที่น่าคิดอีกอย่างนึงก็คือว่านี่คือการลงทุนมหาศาลค่ะใช้ต้นทุนกว่า 500,000 ล้านบาทและทุกบาทคือเงินที่จะต้องใช้คืนกลับไปในอนาคตด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นเงินงบประมาณทั้งในแผนปี67และ68นะคะพอมาดูรายได้ที่จะนำมาใช้นี่คืนในอนาคตไม่ว่าจะกี่บาทก็ตามนะคะส่วนใหญ่ก็คือภาษีนั่นเองค่ะจะพบว่ากลุ่มบุคคลที่มีรายได้เกิน 840,000 อยู่ในฐานภาษีเดียวกันกับคนที่ไม่ได้รับเงินดิจิทัลบางส่วนนะคะคืออยู่ในฐานภาษี 750,000จนถึง1ล้านบาทที่ต้องเสียภาษี 20% ค่ะถ้าคุณผู้ชมมีรายได้1ล้านบาทถึง2ล้านบาทเสียภาษี 25% กลุ่มรายได้2ถึง5ล้านเสียภาษี 30% ซึ่งคนกลุ่มนี้คือคนที่อยู่ในฐานภาษีของประเทศต้องเสียภาษีแต่ไม่ได้เงินจากโครงการ 500,000 ล้านบาทค่ะนี่อาจจะเป็นอีก1มุมหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องว่างทางความรู้สึกของนโยบายนี้เมื่อเราต้องมีต้นทุนมหาศาลกับโครงการที่ไม่สามารถแจกแบบทั่วหน้าได้ค่ะและถึงแม้โครงการนี้จะเลื่อนมาไม่ต่ำกว่า 7-8 เดือนยังคงมีคำถามเรื่องของความคุ้มค่าอยู่นะคะใครเป็นคนได้ประโยชน์กันแน่แต่สำหรับผู้มีรายได้น้อยหลายคนเขาบอกว่าเขาคือคนที่ได้ประโยชน์ค่ะเป็นประเด็นที่คุยกันในครอบครัวด้วยกลับบ้านสงกรานต์ไปเนี่ยอย่างชาวบ้านที่ศรีเวิร์นชัยในตำบลสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมก็บอกว่าลูกหลานกลับมารดน้ำดำหัวมาขอกำลังใจก่อนจะกลับไปสู้งานเป็นเดอะแบกในเมืองหลวงอีกครั้งนึงค่ะการเดินทางแต่ละครั้งต้องวางแผนค่าใช้จ่ายทั้งขาไปและขากลับเนื่องจากเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นและบางครอบครัวก็คาดหวังว่าเงินดิจิทัล 10,000 บาทเนี่ยแหละค่ะจะมาทำให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นแต่ก็มีข้อเรียกร้องอยู่ว่าอยากจะให้ลดขั้นตอนการสมัครโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ติดเตียงซึ่งอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยากค่ะถ้าได้มันก็จะดีนะคะแต่ว่าก็คือลดระบบลงได้ไหมจากแบบใช้ยากเกินไปมันก็จะยากต่อคนแก่ค่ะถ้าเป็นวัยรุ่นอะไรมันจะง่ายอยู่ถ้าเป็นแบบคนแก่จะต้องไปนั่งสแกนแบบบางคนเนี่ยเดินไปก็ยังยากต้องใช้รถเข็นอะไรแบบนี้ค่ะคือลดระบบลดแบบลดขั้นตอนการใช้ให้มันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอาจจะเป็นแอปโทรศัพท์หรือว่าแค่สอดบัตรประชาชนแบบให้ลูกหลานแบบอาจจะเป็นแบบคนแก่แบบนี้คือให้ลูกหลานแบบเป็นคนรับผิดชอบแทนได้ไหมแบบนี้ที่กำแพงเพชรนะคะชาวบ้านก็รอเงินดิจิทัลค่ะบอกว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ค่ะค่าเทอมลูกสาวค่ะลูกสาวก็ยังเรียนเรียนอยู่ม.4แล้วค้าขายเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก็แย่หน่อยค่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอไปได้อยู่แต่ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้โอ้ปีที่แล้วดีกว่าเยอะเลยค่ะปีนี้ก็ต้นกระแท่นแบบว่าเราจะได้ซื้อข้าวของข้าวครัวเรือนหลายๆมันก็กินเป็นปีเหมือนกันนะฮะปีกว่าเนี่ยก็ถือว่าช่วยแบ่งเบาภาระแบ่งเบาภาระเราไปพอเราหาได้เราก็จะได้เอาไปใช้อย่างอื่นอันนั้นเขาให้เรามาแล้วเราก็ไปซื้อของกินในครัวเรือนแล้วเป็นเบาภาระเราไปได้อย่างละบางคนก็ไม่ติดใจที่โครงการเลื่อนมาหลายครั้งจนต้องรอเงินถึงปลายปีนี้ค่ะหวังเลยละหวังเลยอยากให้ได้เลยช้าหรือเร็วก็ไม่เป็นไรอยากให้ได้
มันก็ยังดีก็ยังได้ขึ้นมาอีกหน่อยได้มาช่วยเราอะสิ่งที่เราต้องการบางทีเราเดือดร้อนเออตัวนี้ยังมาช่วยเราได้ต้องหมื่นนึงนะเราก็ต้องรอทำไงได้เนาะเขาบอกให้เขาก็ต้องให้นะเราว่าต้องได้